ันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลกสำหรับประเทศไทยมีผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วจำนวนเกือบ4ล้านคนเสียชีวิตแล้วกว่า 7,000 รายหรือเฉลี่ยวันละ22คนโรคแทรกซ้อนที่อันตรายต่อผู้ป่วยเบาหวานเช่นภาวะแทรกซ้อนทางสายตาทางไตโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดในสมองทางเลือกมากมายในการรักษาและป้องกันโรคเบาหวานเช่นการควบคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติการรับประทานอาหารในปริมาณเหมาะสมไม่หวานจัดมันน้อยเค็มน้อยมีผักและผลไม้เหมาะสมการออกกำลังกายหรือการใช้ยารักษาก็ชอบน้ำหวานโดยเฉพาะน้ำอัดลมก็มีอาการปัสสาวะบ่อยก็เหนื่อยเพราะว่าเป็นโรคเบาหวานหัวใจโรคไตกลัวมากตอนนั้นเป็นเบาหวานเพราะว่าเรายังไม่เคยสัมผัสก็โยมป้าแดงท่านก็บอกว่าสุขภาพอาจารย์เป็นยังไงสุขภาพดูภายนอกก็ดีอยู่แต่ว่าเป็นโรคเบาหวานก็บอกว่าโอ้มียาอยู่โยมจะถวายลองให้พระอาจารย์ไปลองฉันดูอาตมาก็พอลองมาฉันดูแล้วอย่างนั้นก็ลดมาเรื่อยๆก็ดีใจผมลดคนนู้นบอกมันยานี้ดีคนนี้บอกยานู้นดีไม่เคยกินอ่ะแต่จนทางบ้านเพื่อนก็บอกว่าลองกินดูดิประมาณขวดเดียวก็ความรู้สึกว่าทำให้เรากินข้าวได้อะไรก็สบายใจกลางคืนก็นอนหลับตอนนี้หมอบอกว่าเป็นปกติแล้วท่านบอกว่าดีทุกอย่างน้ำตาลลดในอยู่ในระดับที่น่าพอใจใช้ได้ผลคนที่เขาไม่กินเขาก็ไม่ค่อยเชื่อแต่ฉันอยากจะให้เขาลองดูว่าการกินนี่มันได้ผลนะนั่นคืออีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านที่ไม่เป็นโรคนั่นคือความโชคดีของท่านกลับมาเถิดวันวาน